ป็นเจ้าของตลาดเรียนเล็กน้อยใช่ที่มันสะอาดเริ่มแม่ฝาไม่ไปได้ค่ะถ้าคุณแม่ฝามีเรื่องอยากชี้แจงอะไรหลังจากที่ตอนนั้นเกิดดราม่าขึ้นมาค่ะก็พูดเลยแล้วกันจากเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะเนาะตัวเมลเองก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเสียใจมากๆค่ะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่เราก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะไปถึงขนาดนั้นได้นะคะแล้วก็อยากจะขอโทษด้วยค่ะขอโทษการกระทําของตัวเองที่เราอาจจะคิดน้อยไปหน่อยในการที่จะตอบคําถามแบบนั้นไปอะไรเงี้ยแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไปดิสเครดิตหรือจะนินทาใครก็คือเป็นการแค่แบบเหมือนเราจับฉลากคำถามนั้นได้แล้วก็ตอบไปอะไรแบบนี้ค่ะแต่หลายคนก็เหมือนมีการพุ่งเป้าค่อนข้างที่จะเยอะเนาะมันมีคลิปเก่าๆที่เราไปร่วมงานกับคนมาด้วยอะไรแบบนี้ใช่อันนั้นก็เกิดจากการตอบคำถามเรานี่แหละค่ะก็ต้องขอโทษจริงๆกับการตอบคำถามเรามันเลยไปโยงถึงบุคคลอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ณตรงนั้นด้วยทำให้เขาแบบได้รับผลกระทบความเสียหายอะไรแบบนี้ค่ะวันแรกที่เกิดดราม่าได้คุยกันยังไงบ้างก็มีการคุยนิดนึงค่ะมีการคุยบ้างคือทุกคนก็กังวลแล้วก็ค่อนข้างจะไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการแบบจับฉลากขึ้นมาแล้วก็ตอบคำถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่พวกเราไม่ได้มีแบบเจตนาที่จะไปนินทาหรือว่าจะว่าร้ายใครอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าแบบเหมือนเล่ากับสิ่งที่แบบเราเป็นประสบการณ์ที่เราเคยเจอมาแค่นั้นจริงอ่ะพอเรื่องมันแบบมันต่อไปเรื่อยๆเนาะหลายคนแบบเอาหานู้นมาโยงมันมาโยงอะไรเงี้ยตัวเราเองเรารู้สึกยังไงบ้างหนูเองก็ไม่สบายใจเหมือนกันอย่างที่บอกว่าคือเราไม่ได้คิดตั้งแต่แรกว่าแค่คำตอบของเรามันจะไปเกิดเกี่ยวโยงอะไรกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายอะไรเงี้ยค่ะเพราะตรงนี้เราก็ต้องบอกเลยว่าแบบเราไม่ได้แบบจะแบบชิลสบายเราก็รู้สึกไม่สบายใจเราก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันอย่างใหม่เองเขาก็บอกว่าเขาเครียดจนต้องแบบมีคนแบบมาอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราเบอร์ไหนเราก็จะมีคนที่เรารักคอยซัพพอร์ตอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าจะเป็นแฟนคลับที่คอยอยู่ข้างเราตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะซึ่งตอนนี้มันก็ต้องขอบคุณคนที่คอยอยู่เคียงข้างไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องขอบคุณมากๆจริงๆค่ะก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงเนาะคือแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับมิวคือคนเหล่านี้เขาจะคอยอยู่เคียงข้างแล้วก็จะเข้าใจมิวในทุกๆเรื่องค่ะกับเรื่องนี้เองมันให้บทเรียนโอ้ให้บทเรียนกับมิวมากพอสมควรค่ะอย่างแรกเลยก็คงจะเป็นเรื่องของการพูดที่เราควรจะต้องระวังมากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของการระมัดระวังในการทำสิ่งต่างๆให้ไม่ไปกระทบกับบุคคลอื่นอะไรเงี้ยเพราะมันก็อาจจะทำให้เขาได้รับความเสียหายหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะอย่างคอมเมนต์ในด้านลบที่เขาพูดนอกเหนือจากเรื่องนี้เราจะดำเนินการยังไงไหมหรือว่าจะอะไรยังไงโดยส่วนตัวเมลเองนะของเมลนะคะก็เมลว่าก็ให้มันผ่านไปอะค่ะใช่ค่ะตัวเมลไม่ได้ติดใจอะไรนะคือบางเรื่องที่เขาคอมเมนต์มาอะไรเงี้ยอันไหนที่เรามองว่าเป็นคำติชมมาพัฒนาตัวเองแล้วก็มาพัฒนาตัวเองส่วนอันไหนที่มันไม่ได้จะมาช่วยเรื่องอะไรของเราแล้วก็ปล่อยผ่านไปค่ะจริงๆเองแบบไม่ได้อ่านแบบเยอะขนาดไหนเพราะยังไงอีกก็อย่างตัวมิวเองอะค่ะมิวไม่ค่อยได้อ่านก็คือเห็นบ้างแหละแต่ว่าเราไม่ได้แบบไปอ่านอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วถ้าในแง่ความรู้สึกตัวเองเราเองพอเห็นสถานการณ์นี้เราเครียดมากแค่ไหนก็ช่วงแรกๆเราก็เครียดนะคะแต่ว่าพอเราโอเคเราเข้าใจว่ามันก็คือความผิดของเราอ่ะเราก็แค่เหมือนต้องยอมรับในความผิดตัวเองแล้วเราก็น้อมรับทุกอย่างแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเราเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นค่ะเราก็ move on ไปเรื่องอื่นค่ะอย่างนี้หลายคนบอกมองมิวผิดไปเลยตั้งแต่วันแรกไม่ได้ใส่แล้วอะไรเงี้ยเราอยากมองอะไรของก็ต้องขอโทษจริงๆค่ะตอนนี้คือแบบอยากจะขอโทษแหละเพราะว่าคือด้วยความที่เราจะคิดน้อยไปหน่อยเราจะแบบตอบโดยที่เราไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่จะตามมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไปดิสเครดิตใครอย่างวันนี้เรื่องมันก็ค่อนข้างจะซาแล้วเราสบายใจขึ้นไหมคะก็สบายใจขึ้นนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวเราไม่ได้เคยมีปัญหาอะไรกับใครเลย
คือหมายถึงว่าเราก็ยังร่วมงานได้กับทุกคนไม่ได้มีแบบไม่ถูกคนนั้นไม่ถูกคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครอบครัวมาดีมากค่ะตื่นตัวความโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่มาถึงลูกเราก็เขาก็ตอนนี้เขาเริ่มแบบพูดได้เป็นคำๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดีใจอ่ะคือไม่ว่าแบบเขาจะมีพัฒนาการอะไรที่มันเติบโตขึ้นจะน้อยจะเยอะความแบบเป็นแม่เป็นพ่ออะไรเงี้ยเห็นแล้วมันก็แบบกริ๊ดกราแล้วก็ชื่นชมลูกตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆความแม่ยังกังวลไหมคะความห่วงน้องอะไรเงี้ยไม่กังวลจริงๆอ่ะมันไม่ได้กังวลขนาดนั้นมันก็เป็นโจ๊กตลกตลกไปค่ะคือยังไงเดี๋ยวเขาก็ต้องมาอยู่แล้วสักวันนึงอะนะแต่ว่าบางคนอาจจะมาเร็วอาจจะมาช้าอย่างตัวเราเองอ่ะโยก็มาแบบขวบกว่าเกือบ2ขวบได้3ใบใช่เพราะฉะนั้นหลายคนโฟกัสทำเข้าสังคมของน้องเจอใครก็ยิ้มแล้วก็เล่นกับเขาโดยสุขภาพใช่ก็เขาอาจจะได้เจอคนนู้นคนนี้อยู่ตลอดอะไรเงี้ยบางทีเขามีแบบไปถ่ายโฆษณาไปทำงานเจอคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยอาจจะแบบได้ปรับตัวในการพบเจอคนอื่นๆที่ไม่คุ้นเคยได้ง่ายแต่ก็จะมีบ้าง นะคะที่แบบพอไปเจอในช่วงแรกแล้วเขาอาจจะแบบมีแบบนิ่งๆนิ่งๆบ้างแบบดูล่าลาวอะไรอย่างเงี้ยในความแม่เห็นแล้วแบบว่ามันอิ่มใจนะคะแบบลูกเราเข้ากับคนได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยดีนะคะมันก็เป็นอะไรที่แบบเราก็สบายใจอะว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่จะขี้กลัวจะกังวลไปหมดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าการที่เขาแบบเป็นตัวของตัวเองแล้วก็กล้าที่จะลองนู่นกล้าที่จะลองนี่โดยที่จะไม่ต้องมาแบบกลัวแล้วหันมาถามแม่ว่าโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีทำให้เขาแบบมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าเราคนนี้เขาติดดินมากเลยก็คุ้นไปกับสนามหญ้าใช่บางทีก็ให้วิ่งสนามหญ้าไม่ต้องใส่รองเท้าอะไรเงี้ยถามว่ากลัวเจอแบบเหยียบโดนแมลงอะไรก็กลัวนะแต่เราก็อยากให้เขาแบบได้สัมผัสหญ้าที่มันเป็นหญ้าจริงๆได้วิ่งอยู่บนหญ้าจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเลี้ยงให้ธรรมชาติที่สุดแสดงว่ามีความกล้ากว่าแม่กล้าที่บอกว่าจะไม่แม่ก็กล้านะเพราะว่าพอเราให้ลูกเหยียบเราก็คือทำให้เขาดูอะว่านี่ว่าแม่กับป้าก็ถอดวิ่งนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะได้ไม่กลัวยาเพราะบางทีแบบยามันก็จะมีความแหลมแหลมอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขาลองจับนู่นลองสัมผัสนี่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันเลยค่ะก็เป็นความคิดในทิศทางเดียวกันว่าเราก็อยากจะให้เขาแบบเลี้ยงมาแบบธรรมชาติคือเป็นเด็กธรรมดามากที่สุดเป็นเด็กธรรมดาแล้วก็สามารถเล่นสกปรกได้จริงยิ่งเด็กวันนี้ยิ่งต้องเล่นสกปรกเพราะมันเป็นการพัฒนาแบบสมองและการความอดทนของเขาอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็ต้องแบบให้เต็มที่ใช่ยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์ถูกต้องค่ะมีคนเลยไหมคะก็ to be continue ค่ะคือดูว่ามีลุ้นได้ไหมก็คิดว่าน่าจะไม่ทิ้งห่างกันเยอะค่ะก็ต้องตอนดีแล้วนะเออเนาะอาจจะตอนนี้เลยเหรอก็เดี๋ยวต้องลองดูค่ะแต่ว่าคิดว่าไม่นานนะคะใช่อย่างค่ะได้ได้มีการคุยกับพิเชษว่าวางแผนอะไรยังไงไหมว่าจะเดินไหนวางแผนคุยกันอยู่ตลอดค่ะว่าเราจะยังไงดีจะปีไหนจะเกิดเดือนอะไรอะไรเงี้ยคือพวกนี้มันต้องวางแผนไปหมดทุกอย่างเลยราศีเกี่ยวข้องด้วยใช่ก็ปีเกิดแล้วอีกหนึ่งมากคือเราแผนแค่แบบว่าเราอยากให้เขาเป็นเด็กที่โตในรุ่นอะไรเงี้ยก็คือจะต้องดูแบบเขาเรียกว่าชอบใช่ช่วงรอบเดือนอะไรอย่างเงี้ยว่ามันอยู่เดือนอะไรถึงจะเป็นเด็กโตในรุ่นอะไรแบบนี้ค่ะก็ค่อนข้างจะแพลนเยอะพอสมควรอะไรนะคะกดดันเกินไปใช่มั้ยคะเพราะว่าถ้ามันจะแบบตั้งใจก็ต้องแบบอ๋อวางแผนว่าต้องคลอดเดือนมีใดๆอะไรอย่างเงี้ยก็กดดันแบบไม่กดดันอ่ะก็คือพยายามจะไม่กดดันแต่ว่าก็โอเคกดดันนิดนึงแหละแต่ก็เน้นธรรมชาติก็พยายามจะธรรมชาตินะคะก็คือมันจะไม่ได้แบบเลือกเพศอะไรอย่างเงี้ยพยายามจะธรรมชาติก่อนค่ะอะไรอย่างงี้ถ้าจะพร้อมแล้วงานแสดงเราก็คือตอนนี้โมก็ไม่ได้รับงานแสดงอะไรที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวก็จะเป็นแบบพวกแบบอีเวนต์ถ่ายโฆษณาพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยซึ่งก็จะเป็นงานแบบสั้นๆแสดงว่าเตรียมตัวแล้วก็เร็วๆนี้ละค่ะคอนติเนียลค่ะปีนี้เนาะชอบคอนติเนียลปีนี้ไหมหรอ
ยังไม่มั่นใจว่าจะปีนี้ไหมค่ะแต่ก็คอนทินิวแน่นอน